สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะของเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะก็คือพลเมืองดีของชาตินะคะซึ่งสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับวันหยุดราชการที่สำคัญที่เกี่ยวกับศาสนานะคะก็คือเป็นวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับศาสนานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเราจะเรียนในหัวข้อวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมวันหยุดราชการนะคะที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนักเรียนทราบไหมคะว่ามีวันอะไรบ้างทราบไหมเอ่ยถ้าทราบเนี่ยสามารถตอบได้นะคะเก่งมากนะคะก็จะมีในส่วนของวันสงกรานต์นะคะวันสงกรานต์นักเรียนดูวันสงกรานต์เนี่ยจะอยู่ในช่วงวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันสงกรานต์นะคะจะอยู่ในช่วงวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีนะคะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่อดีตใช่ไหมเอ่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญของคนไทยนะคะที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมนะคะหรือว่าวันสงกรานต์นั่นเองนักเรียนดูว่าวันสงกรานต์เนี่ยจะมีความสำคัญอย่างไรก็คือเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่อดีตนะคะซึ่งในวันสงกรานต์เนี่ยเราจะมีการปฏิบัติตนกันอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือมีการทำบุญตักบาตรที่วัดนะคะศาสนิกชนคนไทยทุกคนเนี่ยก็คือจะมีการปฏิบัติการโดยการทำบุญตักบาตรที่วัดนะคะนำปิ่นโตไปวัดนะคะมีกิจกรรมต่างๆในวัดนะคะซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่นะคะในการรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็คือไปกราบหรือว่ารดน้ำนะคะขอพรญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าคนในครอบครัวนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือเล่นสาดน้ำนะคะที่มีกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะคะซึ่งก็จะเป็นวันหยุดราชการระยะเวลานะคะระยะเวลาวันสงกรานต์เนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่13 14 15ก็คือเป็นระยะเวลา3วันนะคะวันที่14เนี่ยก็จะเป็นวันเขาเรียกว่าวันครอบครัวนะคะเป็นวันครอบครัวอาจจะมีการรวมตัวกันนะคะของญาติพี่น้องนะคะซึ่งเราถือปฏิบัติกันมานะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมก็คือเป็นวันพืชมงคลนะคะวันพืชมงคลซึ่งวันพืชมงคลเนี่ยก็จะเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งก็จะมีการพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์นะคะก็จะมีการประกอบพระราชพิธีวันแรกในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะแล้วก็จะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์นะคะจะประกอบพิธีในวันถัดจากพระราชพิธีพืชมงคลนะคะณมณฑลพิธีสนามหลวงใช่ไหมเอ่ยวันพืชมงคลแล้วก็ความสำคัญของวันพืชมงคลเนี่ยให้เรียนดูจะเป็นวันรำลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรของไทยนะคะโดยที่มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะคะทุกๆปีก็จะมีการประกอบพิธีหรือว่ามีพระราชพิธีมงคลนะคะจรดพระนางคันแรกนาขวัญทุกปีเลย
แล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติตนนะคะในวันพืชมงคลเนี่ยก็คืออ่ะนี่แหละก็คือเป็นการระลึกถึงความสำคัญนะคะของเกษตรกรนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูว่าวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะอ่ะเห็นไหมคะภาพแรกนักเรียนดูก็จะเป็นเกี่ยวกับเกษตรกรถือรวงข้าวนะคะภาพที่สองก็จะเป็นการสาดน้ำภาพที่สามก็สาดน้ำนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูว่าในวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราเนี่ยควรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อต้องการที่จะสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยนะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบสานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวไทยนั่นเองนะคะจึงกลายมาเป็นวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมเห็นไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความสำคัญสำหรับชาวไทยนะคะนักเรียนในส่วนของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนักครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะไหนลองตอบดูสิคะว่ามีวันอะไรบ้างที่นักเรียนเรียนมาแล้วเมื่อกี้ก็คือจะมีวันอะไรคะวันสงกรานต์นะคะแล้วก็มีวันอะไรคะวันพืชมงคลนะคะเก่งมากนะคะสำหรับวันนี้เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วในส่วนของวันหยุดราชการที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมนะคะต่อไปครูก็จะมีชิ้นงานหรือว่ากิจกรรมให้นักเรียนได้ทำก็คือให้นักเรียนทำแบบทดสอบที่2หน้า86นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทาง ID Line ของครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ